การที่เด็กได้รับความรักความผูกพันจากพ่อแม่เด็กจะมีความสุขพร้อมเรียนรู้เมื่อโตขึ้นถึงวัยที่เหมาะสมเด็กเริ่มต้องฝึกทำสิ่งที่ยากทั้งในแง่ของการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเมื่อเด็กทำสำเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจพอใจในตัวเองและมีแรงจูงใจให้ทำต่อไปแต่หากทำไม่สำเร็จเด็กอาจผิดหวังรู้สึกท้อแท้ซึ่งเป็นปกติเมื่อต้องเริ่มฝึกทำอะไรใหม่ๆซึ่งหากได้ทำซ้ำๆเด็กจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้มากขึ้นและจะทำสำเร็จในที่สุดอย่างไรก็ตามเด็กเล็กยังไม่สามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจและมีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าช่วยให้เด็กคลี่คลายอารมณ์มีกำลังใจอดทนพยายามแก้ไขทดลองทำสิ่งนั้นซ้ำอีกเช่นเมื่อเด็กกลัววิ่งมาหาผู้ใหญ่ควรโอบกอดปลอบโยนให้เด็กสงบลงเมื่อเด็กท้อแท้และรู้สึกว่าสิ่งที่ทำยากเกินกว่าจะสำเร็จการได้กำลังใจจากผู้ใหญ่จะส่งเสริมให้เด็กพยายามทำต่อไปตรงกันข้ามหากผู้ใหญ่ห้ามปรามหรือตำหนิเด็กจะเกิดความกลัวและไม่กล้าทำสิ่งนั้นการใช้อารมณ์ตำหนิเด็กอย่างรุนแรงประจานใช้คำหยาบคายตะคอกประชดประชันเปรียบเทียบไปจนถึงการทอดทิ้งเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเสียใจกลัวไม่มั่นใจว่าตนเองเป็นที่รักทำให้มองตนเองในด้านลบและไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆพ่อแม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้ลูกได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในวัยทารกการเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักความเอาใจใส่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและคงเส้นคงวาเช่นให้นมเมื่อหิวเปลี่ยนผ้าอ้อมเมื่อเปียกร้องก็รู้ว่าสักครู่แม่จะมาความเชื่อมั่นของเด็กเกิดได้จากการให้กำลังใจในความพยายามมากกว่ามุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จชมลูกเมื่อลูกพยายามทำอะไรด้วยตัวเองเช่นพยายามตักข้าวรับประทานพยายามแต่งตัวเองแม้ยังมีข้าวหกหรือยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่คาดหวังกับลูกเกินจริงมองเห็นสิ่งที่ทำได้และส่งเสริมในข้อดีนั้นให้เด็กมีโอกาสสร้างความภูมิใจในตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นเช่นแบ่งปันช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆช่วยดูแลน้องตามความสามารถของวัยชมเชยในข้อดีของเด็กหรือชมเมื่อทำความดีพยายามสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็นไม่ใช้ความรุนแรงลูกจะรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเมื่ออยู่บ้านเด็กที่มีความมั่นใจมีกำลังใจจะมีความเครียดน้อยฮอร์โมนความสุขหลั่งออกมามากส่งผลดีต่อสมองทั้งทางด้านการเจริญเติบโตพัฒนาการและการเรียนรู้การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่และประสบการณ์ตั้งแต่แรกเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายจะพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความรับผิดชอบมองโลกในแง่ดีไว้วางใจโลกใบนี้และกล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคใดๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราสุขร่วมกันเพราะผูกพันเชื่อมใจเคารพในขอบเขตกันและกันสร้างสรรค์วินัยให้กำลังใจแบ่งปันสิ่งสำคัญไม่ลืมความปลอดภัยเราสุขร่วมกันเพราะผูกพันเชื่อมใจเคารพในขอบเขตกันและกันสร้างสรรค์วินัยให้กำลังใจแบ่งปันสิ่งสำคัญไม่ลืมความปลอด